ู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีคลังในปลายสัปดาห์นี้นะคะเพื่อวางกรอบนโยบายการเงินในปีหน้าระบุว่านโยบายการเงินมีความจำเป็นน้อยลงหลังจากที่มีนโยบายการคลังเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นและยอมรับว่าการส่งออกที่ร่วงลงนั้นจะฉุด GDP ปีนี้โตไม่ถึง 2% ค่ะนายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ใกล้เคียงคาดการเดิมที่จะเติบโตเพียง 1.5% ผลจากการส่งออกที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้โดยต่ำกว่า 3%ขณะที่ภาพการบริโภคการใช้จ่ายการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนการท่องเที่ยวชะลอลงเล็กน้อยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะแถลงตัวเลขคาดการใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่26กันยายนนี้ขณะเดียวกันเตรียมหารือกับนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงแนวทางการวางกรอบนโยบายการเงินในปี2558การเตรียมแผนเงินทุนเคลื่อนย้ายเฟส2นายประสานมองว่าการใช้นโยบายการเงินมีความจำเป็นน้อยลงกว่าปีก่อนเพราะขณะนี้มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้วที่สำคัญมีงบประมาณเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทำให้มีนโยบายด้านการคลังเข้ามาทำหน้าที่แทนซึ่งนโยบายการคลังมีผลทางตรงมากกว่านโยบายการเงินขณะที่การกำหนดนโยบายการเงินในปัจจุบันก็เพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วส่วนนโยบายปรับโครงสร้างราคาพลังงานก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนกรอบและทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีนัยยะสำคัญคือแน่นอนแวดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับพวกราคาสินค้าโดยเฉพาะพวกอุปโภคบริโภคนะฮะเพราะฉะนั้นก็จากประสบการณ์อย่างที่เราเห็นนะในประเทศอื่นเช่นญี่ปุ่นเมื่อไม่นานนี้เนี่ยมันก็ยังคงจะมีผลกระทบต่อเรื่องการอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นเรื่องของจังหวะเวลาความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆของมาตรการด้านอื่นๆเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เวลานี้ไปตอบแบบเดียวๆแยกตัวออกมาเลยเนี่ยก็บางทีตอบไปมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะฮะภาษีเองก็จะมีภาษีหลายด้านแล้วก็มาตรการอื่นๆแล้วก็รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจหรือ driver ต่างๆในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างไรคือไปแยกเดียวๆออกมาตอบเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ความหมายอะไรเท่าไหร่นายประสานย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีความระมัดระวังในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการเมืองแต่ไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองว่าองค์กรอิสระจะไม่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองเพราะต้องประสานงานกันแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยก็ความคิดนี้มันก็มีมาแต่เดิมแล้วนะฮะแต่ว่าของพวกนี้ก็ผมเองก็ค่อนข้างคิดว่าโดยมารยาทก็อยากจะหารือกับท่านรัฐมนตรีคลังให้ได้ข้อสรุปสักชั้นหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่จะพูดออกสื่ออะไรต่างๆปกติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกด้วยนะคะว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.อีก4รายชื่อหลังจากที่มีกรรมการครบวาระในเดือนกันยายนนี้แล้วก็ไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเบื้องต้นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอรายชื่อ8รายชื่อให้กับคณะกรรมการธนาคารคัดเลือกเหลือเพียง4รายชื่อเท่านั้น